ก็สวัสดีค่ะตูนะคะรับบทเป็นกอย่าค่ะเป็นยังไงล่ะลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเล่าให้แม่ฟังบ้างได้ไหมจำไม่ได้แล้วว่าแบบรู้จักตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าตอนเด็กๆก็จะรู้จักได้ยินเพราะผู้ใหญ่เขาจะดูกันอะไรอย่างเงี้ยตูก็เคยดูภาค2018มาก่อนเวอร์ชัน2018อาจจะไม่ใช่แนวที่ตัวเองชอบเท่าไหร่แต่ว่าดูเพราะว่ากรี๊ดพระเอก ใช่คือจริงๆมันไม่ได้รู้แบบรู้เลยแบบไม่คาดคิดมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเขาก็จะแบบเรียกแคสแต่ว่าตอนจังหวะที่เหมือนรู้ว่าเขาเรียกไปแคสก็คือตกใจมากคือตอนนั้นจำได้ว่าเพิ่งไปทำผมสีทองมาเลยไปแคสผมสีนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบทางเขาอยากให้ยอมกลับเพื่อมาแคสอะไรเงี้ยหนูก็เลยยอมกลับเลยแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยอมเลยค่ะตอนรู้ว่าได้แน่ๆคือหลังจากที่แคสกับมันจะมีแคสคู่เป็นแคสคู่กับพี่ใบค่ะเหมือนว่าทางพี่เขาก็บอกว่าเออแบบเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูเข้ากันได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงทีนี้มันจะติดเรื่องคิวเรียนหนูก็เลยแบบทำใจแล้วว่าไม่น่าได้เพราะว่าให้คิวเรียนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพี่เขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเข้ามาคุยกันที่ตึกนาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ได้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ตกใจแล้วก็ดีใจค่ะมีมุมที่ไม่คิดจะได้เห็นคือตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบมาแคสคู่กันคือพี่บายเป็นคนเนิร์ดมากสมมติพูดถึงบทถามที่โอถามว่าตะกี้เล่นไปถามรู้สึกไงก็คือพี่บายก็คือพูดยาวมากแบบเขาเป็นคนที่แบบเหมือนใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็แบบเนิร์ดกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มากค่ะแบบตั้งใจพี่วินตัวจริงแบบออร่าเปล่งประกายมากค่ะหนูเจอแล้วก็อู้นี่คือออร่าของนักแสดงที่แบบว่าอยู่ในวงการมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิวกับพี่นี้เจอพร้อมกันค่ะก็จำได้ว่าดิวแบบว่าไม่คุยกับหนูพยายามจะชวนคุยค่ะแต่ว่าดิวแบบเขาจะแบบดึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมาแบบสนิทกันแบบเจอกันบ่อยมากขึ้นก็คือแบบเหมือนคนละคนกับตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหนูถามว่าแบบจำได้ไหมว่าทำไมต้องแบบทำเหมือนไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยมันก็บอกเปล่าไม่ใช่จะให้คุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่อันนี้ก็เหมือนกันพี่อันนี้ก็ตอนเจอก็ดูเป็นคนที่เป็นมิตรดีค่ะแบบว่าเราก็สวัสดีก็ทักทายเขาก็แบบยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตั้งแต่วันแคสหนูไม่รู้ว่าเขาคือผู้กำกับค่ะคือหนูไม่เคยแคสแบบพวกซีรีส์หรืออะไรอย่างงี้มาก่อนหนูก็ไม่รู้ว่าใครคือคนไหนที่จะต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้คือผู้กำกับหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารู้แบบตอนหลังๆที่แบบเริ่มมาแคสอะไรอย่างงี้แบบพี่เขาดูเป็นคนตลกเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยซึ่งพอมาทำงานจริงๆแล้วก็พี่โอเป็นคนใจดีเรื่องการทำงานพี่โอเป็นคนที่ละเอียดมากค่ะแบบไม่ปล่อยผ่านแล้วก็หนูชอบตรงที่พี่โอเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวนักแสดงได้ดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นมาอีกเวนี้มันก็จะสามารถออกมาได้อีกแบบนึงซึ่งแบบก็เป็นอะไรที่เราค้นพบแล้วก็แบบโอ้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่แบบเปิดโอกาสมากๆค่ะบรรยากาศในกองก็สนุกมากค่ะแบบว่าพี่ๆทีมงานทุกคนแบบว่าน่ารักแล้วก็ตลกมากแล้วก็มันมีสีสันตลอดเวลาในกองทำให้แบบว่าไม่รู้สึกน่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบสนุกกับการไปทำงานมากพี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็แบบว่าเป็นสีสันสร้างสีสันอะไรอย่างงี้มากก็เลยทำงานไปได้อย่างแบบสนุกสนานค่ะแล้วก็ถ้าฉากที่ชอบเหรอคะหนูเป็นคนที่ชอบเล่นดราม่าค่ะหนูก็เลยแบบจะแบบเหมือนอะดรีนาลีนหลั่งเวลาได้เล่นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบฉากดราม่าถึงแม้ว่าแบบจะเล่นไปหลายคัดก็ตามแต่ว่าก็รู้สึกสนุกที่แบบได้ลองทำค่ะฉากไปสวนสัตว์ก็สนุกเป็นคิวแรกที่ถ่ายกับพี่ใบเลยค่ะเราไม่ได้แบบเหมือนเวิร์กช็อปก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแอบแบบว่าความรู้สึกมันอาจจะยังแบบโดดอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีแล้วก็แบบสนุกมากหนูไม่แน่ใจว่าแบบเวอร์ชั่นก่อนๆเขานำเสนอตัวนางเอกออกมาได้ยังแบบไหนบ้างอะไรค่ะแต่หนูรู้สึกว่าพอมันเป็นเวอร์ชันนี้แล้วก็มันอยู่ในปีที่แบบหลายๆคนมีความตระหนักในหลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ากอย่าในเวอร์ชันนี้ก็จะนำเสนอประเด็นหลายๆอย่างให้มันทันสมัยมากขึ้นเป็นกอย่าที่เข้มแข็งภาคอื่นก็เข้มแข็งแหละแต่ว่าก็จะแบบอันนี้ก็อาจจะเข้มแข็งแบบต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหน้าค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้กำลังใจดีๆไปจากกอย่าเยอะเพราะว่าตัวหนูเองก็ได้อะไรไปจากกอย่าเยอะเหมือนกันค่ะก็ฝากติดตาม F4 Thailand ด้วยนะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะ